หนังสือมันสมองของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการให้เสียงอ่านโดยสราวุธชัยดีบทที่2สัมปชัญญะในวงเล็บ perception คำว่าสัมปชัญญะซึ่งตรงกับภาษาฝรั่งว่า perceptionสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสทรงแปลไว้ว่าความรู้ตัวซึ่งเป็นคำแปลที่ถูกต้องอย่างยิ่งปราชญ์บางท่านดัดแปลงไปว่าความรู้พร้อมความรู้รอบความรอบรู้โดยหวังจะให้ตรงตามศัพท์ตามไวยากรณ์ซึ่งที่จริงทำให้ผิดจากความหมายอันถ่องแท้ของคำว่าสัมปชัญญะเป็นอันมากลักษณะของสัมปชัญญะนั้นผู้ที่เคยเรียนธรรมมาแล้วแม้แต่ได้เข้าบวชในวัดเพียง3เดือนก็คงทราบได้ดีเพราะเป็นข้อแรกทีเดียวที่สอนกันในหลักสูตรการเรียนธรรมะของเราเพื่อประโยชน์แก่ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ที่ยังไม่ได้บวชเรียนข้าพเจ้าจะได้อธิบายลักษณะของสัมปชัญญะไว้อย่างตื้นๆดังนี้การที่คนเราจะทราบอะไรนั้นย่อมมี3ขั้นเป็นลำดับกันไปคือ1ความรู้สึกซึ่งเรียกในภาษามคตว่าสัมผัสและแยกเป็นจักขุสัมผัสโสตสัมผัสสุดแต่ว่าความรู้สึกอันนั้นจะมาทางตาหรือทางหูคำว่าสัมผัสนี้ตรงกับภาษาฝรั่งว่า sensation เขียนเหมือนกันทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสแต่อ่านผิดกันคืออังกฤษอ่านว่า sensation ฝรั่งเศสอ่านว่า sensation 2ความรู้ตัวซึ่งเรียกในภาษามคตว่าสัมปชัญญะตรงกับภาษาฝรั่งว่า perception ในวงเล็บเขียนเหมือนกันทั้งอังกฤษและฝรั่งเศสแต่อ่านผิดกันคืออังกฤษอ่านว่า perception ฝรั่งเศสอ่านว่า perception 3ความรู้ซึ่งในภาษามคตว่าปัญญาตรงกับภาษาอังกฤษว่า knowledge และภาษาฝรั่งเศสว่า connaissance ถ้าเราสังเกตตัวเราให้ดีแล้วจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราทราบมาแล้วและเข้าไปฝังอยู่ในสมัยของเรานั้นมักเรียงกันเป็นตามลำดับขั้น1 2 3มาเสมอดังจะยกอุทาหรณ์ง่ายๆดังนี้ 1. สมมุติว่ามีคนใส่น้ำหอมเดินมาใกล้เรากลิ่นน้ำหอมจะมากระทบจมูกเราเป็นความรู้สึกขั้นที่1เรียกว่าสัมผัสเรารู้ว่ากลิ่นนั้นหอมฉุนหรือหอมเย็นเราเคยได้กลิ่นมาแล้วหรือยังไม่เคยได้กลิ่นเลยเป็นความรู้ตัวในขั้นที่2เรียกว่าสัมปชัญญะเราเอ่ยปากถามคนที่ใส่น้ำหอมนั้นว่าเป็นน้ำหอมชนิดใดเขาตอบว่าเป็นน้ำหอมดอกไวโอเลตทำที่ห้างโคตี้ประเทศฝรั่งเศสคราวนี้เป็นความรู้และเป็นขั้นที่3เรียกว่าปัญญา 2. เราเคยอ่านหนังสือที่นายกอแต่งเรารู้สึกชื่นชมยินดีในหนังสือนั้นมากวันหนึ่งเราไปหานายขอเพื่อนของเราพบคนคนหนึ่งนั่งอยู่กับนายขอเป็นความรู้สึกในขั้นที่1เรียกว่าสัมผัสเราได้ฟังคนคนนั้นพูดถ้อยคำสำนวนคล้ายกับที่ใช้ในหนังสือของนายกอทำให้เราระลึกถึงหนังสือของนายกอขึ้นมาทันทีเป็นความรู้ตัวในขั้นที่2เรียกว่าสัมปชัญญะในที่สุดเพื่อนของเราแนะนำให้รู้จักว่าคนคนนั้นคือนายกอเองเราจึงทราบว่าคนคนนี้เองที่แต่งหนังสือซึ่งเราเคยนิยมชมชอบมาหนักหนาจัดเป็นความรู้คือปัญญาเป็นขั้นที่3คราวนี้จึงมีปัญหาว่าจะมีบ้างหรือไม่ที่คนเรารู้สึกแต่ไม่รู้ตัวตอบได้ทันทีว่ามีอยู่เสมอยกตัวอย่างง่ายๆว่ามีคนคนหนึ่งเข้ามาหาเราในบ้านเรานึกเสียเจียนตายว่าคนคนนี้เราเคยเห็นหน้าที่ไหนมาครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งแล้วในที่สุดก็นึกได้ว่าเราเคยขึ้นรถรางคันเดียวกับคนคนนั้นเกือบทุกวันเรามองเห็นคนคนนั้นเรารู้สึกว่าเราได้เห็นคนคนหนึ่งแต่ถ้าคนคนนั้นไม่ได้แต่งตัวฉูดฉาดผิดธรรมดาหรือมีตำหนิพิรุธอะไรอย่างชัดเจนแล้วเราก็รู้สึกเหมือนหนึ่งว่าคนคนนั้นมีรูปร่างหน้าตาอย่างเดียวกับคนอื่นๆแต่เมื่อคนคนนั้นเข้ามาในบ้านเราโดยมีกิจธุระอย่างใดอย่างหนึ่งเราจึงรู้ตัวมองเห็นหน้าตาคนคนนั้นแปลกกว่าคนอื่นแปลว่าการที่เราเคยเห็นคนคนนั้นในรถรางเกือบทุกวันนั้นเป็นแต่ความรู้สึกซึ่งเป็นสัมผัสไม่ใช่ความรู้ตัวอันเป็นสัมปชัญญะฉะนั้นเมื่อรวมความลงง่ายเข้าสัมปชัญญะก็คือความรู้สึกนั่นเองแต่เป็นความรู้สึกที่ละเอียดละออลึกซึ้งซึมซาบมากกว่าความรู้สึกธรรมดาสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างย่อมมีความรู้สึก
แต่ไม่มีความรู้ตัวหรือมีน้อยสัตว์เดรัจฉานบางชนิดมีความรู้ตัวอยู่มากเช่นสุนัขและม้าแต่บางชนิดมีความรู้สึกเช่นปลาแต่ไม่มีความรู้ตัวถึงกับจะรู้จักเจ้าของได้อย่างสุนัขหรือม้าคนเราก็เป็นเช่นนั้นคนสองคนไปดูอะไรมาด้วยกันคนหนึ่งมาเล่าได้โดยละเอียดละออีกคนหนึ่งเล่าไม่ละเอียดเท่าทั้งนี้ก็เพราะคนหนึ่งมีสัมปชัญญะมากกว่าอีกคนหนึ่งมองเห็นลึกซึ้งละเอียดละออดีกว่าอีกคนหนึ่งและเพราะเหตุนี้เองหลักเบื้องต้นของการเพาะปลูกมันสมองนั้นก็คือเข้าสอนให้รู้ตัวอยู่เสมอไม่แต่เพียงรู้สึกเท่านั้นครูฝรั่งเศสคนหนึ่งเขาได้ใช้วิธีอย่างประเสริฐอันหนึ่งสำหรับสอนให้นักเรียนทั้งชั้นเข้าใจดีว่าสัมปชัญญะหมายความว่าอะไรวิธีทำนั้นเขาเอายาคริณินบดละลายน้ำจนข้นใส่ในถ้วยแก้วครั้นแล้วก็เอานิ้วจิ้มยกขึ้นมาดูดแล้วบอกให้นักเรียนทำตามนักเรียนทั้งชั้นถูกดูดยาคริณินซึ่งขมเป็นบรเพชรหน้าตาบูดเบี้ยวไปตามกันมองไม่เห็นว่าจะให้เข้าใจสัมปชัญญะได้อย่างไรครั้นเสร็จแล้วครูก็บอกว่านักเรียนทั้งหลายการที่ท่านต้องถูกคริณินที่ขมนั้นเป็นการลงโทษในฐานะที่ท่านไม่มีสัมปชัญญะถ้าท่านมีสัมปชัญญะมองเห็นอย่างชัดเจนว่าข้าพเจ้าทำอย่างไรและทำให้เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าทำแล้วท่านจะไม่ต้องถูกดูดยาคริณินเลยคราวนี้ครูก็ทำให้ดูใหม่และทำอย่างช้าๆและนักเรียนพากันตั้งใจดูก็มองเห็นชัดเจนว่านิ้วที่ครูเอาใส่ปากดูดนั้นเป็นนิ้วชี้แต่นิ้วที่จุ่มยาคริณินนั้นเป็นนิ้วกลางและนักเรียนทั้งชั้นก็เข้าใจดีว่าสัมปชัญญะนั้นคือการที่จะต้องดูต้องฟังให้ละเอียดละออและจะไม่มีใครลืมเลยเพราะรสขมของยาคริณินนั้นติดปากอยู่หลายชั่วโมงผู้ที่เคยตรวจรูปหนังสือที่ลงพิมพ์จะรู้สึกว่าสัมปชัญญะสำคัญอย่างไรและมีได้ยากเพียงไรเพราะหนังสือที่พิมพ์นั้นตามธรรมดาตรวจรูปกันตั้ง5เที่ยวใช้คนตรวจตั้ง3คนจนเชื่อใจว่าไม่มีผิดเลยพอสั่งพิมพ์และเย็บเป็นเล่มแล้วหยิบมาพลิกดูก็เห็นตัวผิดเด่นขึ้นมาทันทีเจ้าของโรงพิมพ์ทั้งหลายย่อมทราบดีว่าเรื่องชนิดนี้เป็นโรคของโรงพิมพ์อันหนึ่งซึ่งรักษาไม่หายโรงพิมพ์ที่มีชื่อเสียงโรงหนึ่งในยุโรปพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งแจกเป็นที่ระลึกในการที่โรงพิมพ์นั้นได้ตั้งมาเป็นเวลานานมากเพื่อเป็นเกียรติยศแก่เจ้าของและเพื่อแสดงความสามารถความรอบคอบของโรงพิมพ์จึงได้ตรวจตรากันอย่างกวดขันที่สุดมิให้มีตัวผิดในหนังสือเล่มนั้นแม้แต่ตัวเดียวการได้เป็นไปสมความมุ่งหมายคือภายในเล่มหนังสือนั้นไม่มีตัวผิดเลยจริงๆแต่พอลงมือแจกจ่ายไปแล้วภายหลังจึงได้แลเห็นตัวผิดอันสำคัญอยู่ที่ชื่อของหนังสือนั้นซึ่งพิมพ์ตัวโตๆไว้ที่หน้าปกนั่นเองเรื่องนี้น่าขบขันเรื่องนี้ข้าพเจ้าได้มาจากหนังสือของโรงเรียนฝึกฝนมันสมองที่กรุงปารีสการที่หูไวตาไวได้ยินหรือได้เห็นสิ่งทั้งหลายโดยลึกซึ้งละเอียดละออนั้นเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะทำให้มันสมองของเราดีขึ้นทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆได้ชัดเจนและวินิจฉัยกิจการทั้งหลายได้โดยไม่มีการผิดพลาดเรามีตาหูจมูกลิ้นและกายเป็นเครื่องนำความรู้ไปส่งให้แก่ใจเครื่องส่งทั้ง5ประการนี้ตาและหูจัดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบำรุงสมองส่วนจมูกลิ้นและกายนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตจริงแต่ไม่สู้สำคัญสำหรับมันสมองนักฉะนั้นในบทเรียนบทนี้ข้าพเจ้าจึงจะกล่าวแต่เฉพาะเรื่องตากับหูเท่านั้นโดยมากเราได้อาศัยตากับหู2ประการเป็นเครื่องช่วยทางดำเนินในชีวิตของเราเป็นเครื่องนำเอาสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่ภายนอกเข้าสู่หัวใจเมื่อตาหูทั้ง2ประการนี้รายงานให้ใจได้ดีเรียบร้อยก็ได้ชื่อว่าเรามีสัมปชัญญะอันดีแต่ทว่าทั้งตาและหูบางครั้งทำหน้าที่ไม่เพียงพอที่ว่าทำหน้าที่ไม่เพียงพอนั้นมักมีอยู่3ทางคือ1ไม่เห็นและไม่ได้ยินเสียเลย2เห็นหรือได้ยินแล้วแต่ไม่รายงานต่อใจและ3รายงานให้ผิดหรือปกพร่องลองสังเกตดูตัวของเราเองในขณะที่เราเดินทางไปแห่งใดแห่งหนึ่งในระหว่างทางมีของหรือคนผ่านเราไปเป็นอันมากแต่บางทีเรามองเห็นไม่ถึง1ใน10เราเคยถูกต่อว่าจากมิตรสหายบางครั้งว่าเราเห็นเขาแล้วและแกล้งทำไม่เห็นแต่ความจริงเราไม่เห็นจริงๆนี่เป็นอย่างหนึ่ง
อีกอย่างหนึ่งในตาได้เห็นหรือหูได้ยินสิ่งทั้งหลายมาแล้วแต่ไม่รายงานต่อใจเช่นบางวันเราไม่ได้ยินนาฬิกาในบ้านของเราตีเลยซึ่งแท้จริงนาฬิกานั้นก็ตีอยู่ทุกโมงยามคราวนี้ถึงหากตาและหูจะรายงานมาแล้วก็ดีบางครั้งรายงานอย่างผิดๆเช่นเราเข้าไปในห้องหนึ่งเป็นครั้งแรกเรามักจะรู้สึกว่าห้องนั้นกว้างขวางใหญ่โตแต่ถ้าเราเข้าไปในห้องนั้นๆอีกหลายครั้งแล้วจึงจะรู้สึกว่าไม่ใหญ่โตเท่าที่เราเห็นครั้งแรกทั้งนี้ก็เพราะในตาของเรารายงานผิดเมื่อเราเข้าไปในห้องนั้นเป็นครั้งแรกนั่นเองภาพสองภาพอันพิมพ์ไว้ต่อไปจะแสดงให้ท่านเห็นว่าในตาของท่านอาจจะรายงานผิดได้อย่างไรภาพที่หนึ่งในตาของท่านจะรายงานต่อท่านว่าระยะเส้นจากกอถึงขอนั้นสั้นกว่าระยะจากขอถึงคอแต่ความจริงเส้นในสองระยะนี้ยาวเท่ากันถ้าไม่เชื่อก็ลองวัดดูภาพที่สองในตาของท่านจะรายงานว่าวงในของภาพข้างซ้ายนั้นใหญ่กว่าวงในของภาพข้างขวาแต่ความจริงวงในทั้งสองวงนั้นมีขนาดเท่ากันเมื่อเป็นดังนี้จะเห็นได้ว่าในตาของเรารายงานให้เราผิดมากๆและมันสมองคอยแต่รับรายงานเมื่อในตารายงานให้ผิดแล้วมันสมองก็ย่อมจะคิดผิดด้วยเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนกองทัพที่กองสอดแนมรายงานผิดๆมาให้ก็จะมีแต่จะปราชัยเพราะเหตุนี้เองตามหลักวิชาเพาะปลูกมันสมองของอาจารย์ทั้งหลายเมื่อเขาแนะนำให้นักเรียนเลือกหาที่หมายในชีวิตให้แน่นอนและเลือกเรียนวิชาที่ตนชอบไว้แล้วเขาก็เริ่มให้หัดตาและหูทีเดียวหลักสำคัญที่เขาวางไว้นั้นมีข้อเดียวคือว่าให้พยายามที่จะดูอย่าเพียงแต่จะเห็นให้พยายามที่จะฟังอย่าเพียงแต่ได้ยินการดูและการฟังกับการเห็นและการได้ยินนั้นต่างกันมากเพราะสิ่งที่เราเห็นและได้ยินมักจะเลื่อนลอยหายไปโดยเร็วแต่สิ่งที่เราคอยดูและคอยฟังอยู่แล้วย่อมจะทราบได้ดีและเป็นสัมปชัญญะอยู่เสมอการที่จะบำรุงมันสมองของเราให้ดีนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้หูตาของเรารายงานต่อเราอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดตลอดถึงส่วนเล็กน้อยของสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินมาการที่เราจะได้คุณสมบัติอันนี้จำเป็นต้องหัดเพราะน้อยนักที่คนเราจะมีมาแต่กำเนิดแบบฝึกหัดต่อไปนี้จะช่วยให้ท่านเพิ่มพูนคุณสมบัติเหล่านี้ขึ้นถ้าท่านพยายามทำด้วยความเชื่อมั่นว่าจะเป็นผลดีแบบฝึกหัดสัมปชัญญะวันจันทร์จงเขียนตอบปัญหาเหล่านี้ 1. สัมปชัญญะของท่านดีหรือเลวยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เป็นแก่ท่านเองมาแล้วสัก 3-4 เรื่อง 2. ท่านจับเหตุได้หรือไม่ว่าอะไรเป็นเหตุให้สัมปชัญญะของท่านดีและไม่ดี 3. ถ้าสัมปชัญญะของท่านดีกว่านี้อีกท่านจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง 4. มีกิจการอันใดบ้างที่ท่านจะต้องทำในวันพรุ่งนี้วันอังคาร 1. เอากุญแจดอกหนึ่งวางลงบนแผ่นกระดาษมองดูลูกกุญแจนั้นให้เห็นแน่นอนว่ามีรูปร่างอย่างไรแน่เอาลูกกุญแจนั้นเก็บเสียแล้วเขียนลากเส้นบนแผ่นกระดาษตามที่สังเกตรูปลูกกุญแจนั้นเสร็จแล้วเอาลูกกุญแจกลับมาทับดูว่าท่านเขียนเหมือนเพียงไรทั้งรูปร่างทั้งขนาดและส่วนสั้นยาว 2. เลือกหาวัตถุอื่นๆอีก 2-3 อย่างสุดแต่จะหาได้มาทำการฝึกหัดโดยวิธีเดียวกันกับที่ทำมาแล้วด้วยลูกกุญแจ 3. วันนี้ท่านได้ทำกิจการที่ท่านกำหนดไว้แต่วันนี้ทั้งหมดหรือไม่และพรุ่งนี้ท่านจะต้องทำอะไรอีกวันพุธ 1. เปิดหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งขึ้นมองดูวรรคยาวๆวรรคหนึ่งโดยไม่ต้องอ่านและนับตัวใช้ความจำจากดวงตาแล้วจดลงทันทีว่าวรรคนั้นมีหนังสือกี่ตัวแล้วนับดูเพื่อให้ทราบแน่ว่าในตาของท่านจำผิดถูกมากน้อยเท่าไหร่ให้ฝึกหัดวิธีนี้หลายๆครั้ง 2. ลองกะระยะความสูงความกว้างและความยาวของสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเช่นตู้ฝาหรือลูกกรงว่าสูงเท่าไรจดเข้าไว้แล้วเอาเครื่องวัดต่างๆดูให้รู้ว่าจะผิดมากน้อยเท่าไรทำดังนี้หลายๆครั้งจะสามารถกะได้ใกล้ความถูกต้องที่สุด 3. วันนี้ท่านได้ทำกิจการที่ท่านกำหนดไว้แต่วันนี้ทั้งหมดหรือไม่และพรุ่งนี้ท่านจะต้องทำอะไรอีกวันพฤหัสบดี 1. เดินเข้าไปในห้องหนึ่งเหลือบดูครั้งเดียวแล้วกลับมาเขียนเป็นบัญชีว่ามีอะไรอยู่ในห้องนั้นบ้างเสร็จแล้วเมื่อกลับไป
ดูว่าท่านเขียนผิดมากน้อยเพียงไร 2. เอานาฬิกาพกเข้ามาแตะที่หูให้ได้ยินเสียงนาฬิกาเดินอย่างชัดเจนครั้นแล้วก็ค่อยๆเลื่อนนาฬิกาออกได้ห่างจากทุกทีแล้วให้สังเกตไว้ว่าท่านจะได้ยินเสียงนาฬิกาเดินจากระยะไกลเท่าใดเมื่อนาฬิกาออกไปห่างจนสุดที่จะได้ยินแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเอากลับเข้ามาแล้วสังเกตไว้ว่าท่านตั้งต้นได้ยินในระยะเท่าใดควรหาโอกาสทำแบบฝึกหัดอันนี้ให้บ่อยที่สุดเพราะเป็นของง่ายที่สุดและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับหัดให้หูไวเมื่อทำมากๆเข้าแล้วท่านจะได้ยินในระยะไกลเกินกว่าที่คาดคะเนไว้เป็นอันมากวันศุกร์หนึ่งเหลือบดูของสิ่งหนึ่งแล้วหลับตาพยายามให้แลเห็นของสิ่งนั้นจนติดตา 2. นึกถึงคนคนหนึ่งที่เรารู้จักหลับตาพยายามที่จะเห็นหน้าคนคนนั้นอย่างชัดเจนจนกระทั่งไฝฟ้าหนวดเคราที่มีอยู่ที่หน้าข้อฝึกหัดทั้งสองข้อนี้เป็นหลักฝึกหัดของโยคีที่จะเรียนทำอุคคหานิมิตดังที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วในหนังสือวิชา8ประการ 3. เมื่อได้ยินเสียงชนิดใดชนิดหนึ่งเช่นนกร้องแตรรถยนต์จงพยายามที่จะแยกให้ออกจากกันว่ามีกี่เสียงควรพยายามทำเสมอทุกขณะที่สามารถจะทำได้วันเสาร์ 1. สัมปชัญญะของท่านเป็นอย่างไรบ้างในเวลานี้ 2. ท่านได้คติอันใดเกิดขึ้นใหม่บ้างในชั่วสัปดาห์นี้ 3. ท่านได้กำหนดกิจการที่จะต้องทำอย่างในแบบฝึกหัดวันจันทร์วันอังคารวันพุธและได้ทำครบถ้วนหรือไม่ 4. จงเขียนที่หมายแห่งชีวิตของท่านไว้ในที่นี้